หนึ่งก็อยู่ในมูลนิธิด้วยแล้วก็สองก็คือเราเติบโตจากประชาชนที่เขาคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของผลงานต่างๆอยู่แล้วแล้วก็มีจังหวะโอกาสอะไรเราก็จะไปช่วยตรงที่เข้มไปเนี่ยก็จะมีที่หนองคายก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถอพยพได้คุณยายในวัยแบบสูงๆวัยแบบ90 100อะไรเงี้ยเขาไม่ยอมออกมาเพราะว่าห่วงทรัพย์สินห่วงบ้านแล้วก็การอพยพมันค่อนข้างลำบากก็เรามีเข้าไปช่วยเกลี้ยกล่อมอะไรเงี้ยเข้าไปคุยแต่เขาก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงบ้านตัวเองก็เข้มก็ได้แค่นำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าข้าวปรุงสำเร็จเข้าไปส่งให้เช้าเที่ยงเย็นอะไรเงี้ยครับใครที่อยากอพยพเราก็พร้อมที่จะช่วยอพยพจริงๆเราดูในทีวีว่าแรงแล้วนะครับแต่ที่นั่งคุยที่หนองที่เชียงรายเนี่ยแรงกว่าเพราะว่าบางมุมเนี่ยเรามองเข้าไปไม่เห็นพี่เอกพันธ์อย่างเงี้ยเรือคว่ำก็น่าเป็นห่วงแล้วก็พี่น้องประชาชนที่โดนหินดินทับเนี่ยก็เยอะพี่มูลนิธิเนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงอะไรเขาไปด้วยจิตอาสาจริงๆแล้วทุกคนไปเขาก็คงต้องอยากจะแบบมีสับเปลี่ยนในการช่วยเหลือกลุ่มนี้พักกลุ่มนี้เข้ากลุ่มนี้พักกลุ่มนี้เข้าก็อยากจะลงไปในทันทีในทันเวลาความเป็นห่วงความกังวลก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเราจะทำให้เขาเศร้าไปมากกว่าเดิมไม่ได้เราก็เลยพยายามที่จะสร้างเสียงหัวเราะร้องเพลงหลังจากแจกคงแจกของเรียบร้อยเข้มก็จะสร้างสีสันสร้างความบันเทิงให้กับพี่ๆกู้ภัยให้เขาได้มีรอยยิ้มจะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเขาต้องเดินทางจากเชียงรายมาเช้าที่หนองคายไม่ได้นอนแล้วเข้าพื้นที่ต่อเลยสิ่งที่เราช่วยได้ณตอนนั้นเวลานั้นนอกจากการมอบของก็คงสร้างสีสันให้กับพี่ๆคนชื่นชมกับนักจิตอาสาครับผมก็เป็นมันไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ไปช่วยเพราะว่าหนึ่งก็อยู่ในมูลนิธิด้วยแล้วก็สองก็คือเราเติบโตจากประชาชนที่เขาคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของผลงานต่างๆอยู่แล้วแล้วก็มีจังหวะโอกาสอะไรเราก็จะไปช่วยซึ่งเข้มอยู่ในมูลนิธิตั้งแต่โอ้โห5ปีแล้วมั้งครับตั้งแต่จบตะกุดโทนเนี่ยรู้จักพี่บินแล้วก็ได้เริ่มช่วยในเรื่องโควิดในเรื่องของน้ำท่วมต่างๆก็ช่วยมาตลอดแต่ว่าปีนี้ดูรุนแรงคนก็เลยให้การจับตามองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้มก็ลงจริงๆอะอยากไปช่วยในพื้นที่ที่ดูน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือแม่สายเชียงรายซึ่งวางแผนว่าอยากจะลงไปแต่ว่าสนามบินน้ำท่วมที่นั่นก็น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าพอเป็นน้ำป่าเนี่ยเข้ามาพร้อมกับโคลนซัดถล่มได้ทุกอย่างแล้วก็มีการสูญเสียเยอะมากๆได้ฟังจากพี่ๆมูลนิธิเล่าให้ฟังพี่บินพี่เอกพันธ์เล่าให้ฟังอะไรครับน่าเป็นห่วงมากจริงๆเราลงไปเป็นยังไงบ้างสภาพเข้มไปหนองคายแต่เท่าที่ฟังมาเสียหายเยอะมากทั้งบนเขาแล้วก็ทั้งตัวแม่สายเยอะมากๆครับในเรื่องของบ้านในเรื่องของการเสียหายผู้คนเสียชีวิตอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็การช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือยากมากเพราะว่าต้องสู้กับกระแสน้ำที่มันเชี่ยวมากๆแรงมากๆอะไรเงี้ยครับตรงที่เข้มไปเนี่ยก็จะมีที่หนองคายก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถอพยพได้คุณยายในวัยแบบสูงๆวัยแบบ90 100อะไรเงี้ยเขาไม่ยอมออกมาเพราะว่าห่วงทรัพย์สินห่วงบ้านแล้วก็การอพยพมันค่อนข้างลำบากก็เรามีเข้าไปช่วยเกลี้ยกล่อมอะไรเงี้ยเข้าไปคุยแต่เขาก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงบ้านตัวเองก็เข้มก็ได้แค่นำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าข้าวปรุงสำเร็จเข้าไปส่งให้เช้าเที่ยงเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วเข้าไปช่วยในตรงนั้นใครที่อยากอพยพเราก็พร้อมที่จะช่วยอพยพที่เราเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจริงๆเราดูในทีวีว่าแรงแล้วนะครับแต่ที่นั่งคุยที่หนองที่เชียงรายเนี่ยแรงกว่าเพราะว่าบางมุมเนี่ยเรามองเข้าไปไม่เห็นพี่เอกพันธ์อย่างเงี้ยเรือคว่ำก็น่าเป็นห่วงแล้วก็พี่น้องประชาชนที่โดนหินดินทับเนี่ยก็เยอะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากลงไปช่วยถ้าจะอยากจะไปอีกไหมถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้มีครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นก็ไปพร้อมเสมอครับพร้อมที่จะไปช่วยพี่น้องเราเกิดว่างเราก็จะลงไปช่วยซัพพอร์ตลงไปครับลงไปตลอดลงไปอยู่แล้วเพราะว่าคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพี่ๆมูลนิธิเนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงอะไรเขาไปด้วยจิตอาสาจริงๆแล้วทุกคนไปเขาก็คงต้องอยากจะแบบมีสับเปลี่ยนในการช่วยเหลือกลุ่มนี้พักกลุ่มนี้เข้ากลุ่มนี้พักกลุ่มนี้เข้าก็อยากจะลงไปในทันทีในทันเวลาพอเห็นเราเห็นข่าวแล้วมันพอมันต้องลงไปแล้วสะเทือนใจครับมันต้องไปมันต้องไปจะช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ก็หาทางแหละครับต้องหาทางไปให้ได้
ต้องไปช่วยอยากไปช่วยครับเป็นไงบ้างพอพี่ๆน้องๆเขาเจอเราเป็นยังไงช่วงเข้มไปคือความเป็นห่วงความกังวลก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเราจะทำให้เขาเศร้าไปมากกว่าเดิมไม่ได้เราก็เลยพยายามที่จะสร้างเสียงหัวเราะร้องเพลงหลังจากแจกคงแจกของเรียบร้อยเข้มก็จะสร้างสีสันสร้างความบันเทิงให้กับพี่ๆกู้ภัยให้เขาได้มีรอยยิ้มจะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเขาต้องเดินทางจากเชียงรายมาเช้าที่หนองคายไม่ได้นอนแล้วเข้าพื้นที่ต่อเลยสิ่งที่เราช่วยได้ณตอนนั้นเวลานั้นนอกจากการมอบของก็คงสร้างสีสันให้กับพี่ๆไปซัพพอร์ตครับผมซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตเรื่องนี้ค่ะพุทธานาคีก็จริงๆพอติดต่อมาก็รับเลยด้วยความที่เข้มก็เป็นแฟนการทำงานของพี่ออฟอยู่แล้วในเรื่องของเพลงในเรื่องของกำกับภาพยนตร์กำกับอะไรก็แล้วแต่เข้มชอบสไตล์การกำกับของพี่ออฟอยู่แล้วเป็นแฟนเพลงพี่ออฟอยู่แล้วใช่ครับแล้วเมื่อกี้เขาก็บอกให้กระซิบบอกว่าถ้าเกิดว่าทำไมถึงรับพี่ออฟบอกว่าเพราะว่าพี่ออฟหล่อครับครับได้ครับผมจะบอกกับทุกสำนักเป็นแฟนเพลงสักหนึ่งเพลงสิครับได้ไหมมันติดลิขสิทธิ์ไหมตาลิขสิทธิ์เขาแรงอยู่นะลิขสิทธิ์เขาแรงอยู่นะใจนักเลงอ่ะแรงอยู่ไปร่วมงานกับพี่ออฟแล้วไปวันนี้ได้เจอกันครั้งแรกได้เจอกันครั้งแรกเลยก็ความโชคดีคือพี่ออฟก็พยายามละลายพฤติกรรมพี่ๆนักแสดงที่เราไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยแล้วเพิ่งมาเจอกันพี่ๆน่ารักมากๆไนท์มากๆแล้วเขาก็ชวนคุยพี่ต้าก็ชวนคุยพี่เคนก็ชวนคุยพี่เต้ก็ชวนคุยทุกคนก็ชวนคุยและเป็นการละลายพฤติกรรมที่ทำให้เราแบบได้รู้จักกันเร็วขึ้นผมก็เชื่อว่าการทำงานก็คงไม่มีอะไรติดขัดแต่ว่าเรื่องนี้คือก็บทเข้มข้นอยู่เหมือนกันก็บอกเข้มข้นครับเป็นการต่อสู้ระหว่างเทพจริงๆเข้มก็มีความเชื่อในเรื่องเหล่าๆนี้อยู่แล้วก็ชอบฟังอยู่แล้วมีเวลาว่างหรือว่าคิวเราฮอตมากนะครับเข้มก็มีจังหวะไปก็ไปช่วงทำบุญก็ไปก็มีไปศึกษาซึ่งเข้มก็เติบโตจากแม่น้ำเติบโตจากความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วแล้วโตมาก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวราหลวงพ่อวราก็เล่าให้ฟังในเรื่องของการสู้รบกันเป็นยังไงเราก็ยิ่งแบบปลุกฝังให้เราแบบได้มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยว่ากับพี่ออฟนี่คือโหดเหมือนกันนะรายละเอียดครับพี่ออฟคือพี่เขาจะบอกว่าพี่ออฟเป็นคนละเอียดในการทำงานซึ่งเข้มชอบอยู่แล้วเข้มก็จะได้ทำงานสบายเข้มก็จะพยายามที่จะทำการบ้านให้ตัวเองเพื่อที่ไม่เป็นภาระของพี่ออฟกลัวแม้แหละคนบอกว่าจอมเฮียบเลยนะเข้มชอบครับเข้มชอบยิ่งเฮียบยิ่งดีครับเข้มชอบจริงๆชอบความซาดิสชอบซาดิสบอกมาเลยต้องการอยากให้ทำอะไรผมทำให้ตั้นหนึ่งด้วยอ๋อใช่ครับนี่ก็ยังไม่ได้เจอวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันแต่ก็มีติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆครับใช่มันก็แปลกดีครับแต่ก็ดูน่าติดตามดูน่าสนใจเพราะว่าเป็นฟอร์มที่เรารู้สึกว่าน่าจะใหญ่มากๆเลยด้วย CG ด้วยอะไรที่พออ่านมาแล้วโอ้เยอะมากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ